หนึ่งศิลปินนักร้องราชินีลูกทุ่งเมืองใต้เริ่มจากเพลงร้องเพลงแรกนักร้องบ้านนอกเพลงที่สองนาตาโนราเพลงที่สามโชว์เบอร์ไม่โชว์ใจเพลงที่สี่รอมูเข้าฝันโอ้ยดวงจันทร์สุวรรณีเราเ
อยากให้แวะมาสบตาคุยกัน
โอ้ยจะให้นักร้องผมเป็นลมหรือไงอาจารย์ตู่เล่นเอาเล่นเอาเล่นเอานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชาวันนี้อาจารย์ตู่อาสวัสดีค่ะเราสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้รักผู้ใหญ่ท่านนายอำเภอค่ะพี่ๆและหลายฐานนะคะวันนี้โยมมาค่ะคุณชาวค่ะนี่จะยิ่งเอ่ยชื่อวันนี้คือผู้รักผู้ใหญ่ที่เป็นนายกของพี่น้องนะคะพี่นายกโซ่ป้าใช่มั้ยครับจากไทยไม่หมดโซ่ป้านามสกุลเกลจีนนะครับนี่พี่ส้มเกียรติหนุนโรงแรม CK รีสอร์ทนี่นายอำเภอธัญพัฒน์นี่นายกจ๊อกสวัสดีค่ะจาบฉาบไอ้ยานะครับผู้เช่าขาเมื่อสักครู่นี่คือยิ่งไปสวัสดีฐานมาทุกคนแล้วนะคะเมื่อสักครู่นะคะที่ด้านล่างแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณพี่ๆด้านล่างนะคะสำหรับอาหารการกินบอกว่าอย่างส้มไม้ดวงจันทร์นี่บอกว่าถ้าเกิดครูเช่าให้ร้องเพลงอีกครึ่งชั่วโมงข้างหน้าสงสัยขึ้นเวทีไม่รอดค่ะคงกินเต็มมัดเลยวันนี้บอกน้องยิ่งว่าชุมชนจะเข้มแข็งได้ชุมชนต้องมีส่วนรวมมันบอกน้องว่าน้องมางานนี้ไล่ปีแล้วและก็ตั้งใจว่าจะกันทุกปีมารวมบุญกับปีครูเช่านี้ปีนี้กับข้าวกับปลานี่พากันมาช่วยชุมชนพามานะครับไม่ว่าเป็นต้มส้มไม่ว่าเป็นแกงเทไม่ว่าอีเป็นโดยเฉพาะวันนี้นำชุบแมงดาร้อยหมากแกงบุ้งปลาต่อเดียวก็ใส่ตุ้งเลยครับไอ้ยาได้เร่งออกมากเลยนะครับคุณเจ้าค่ะรู้ไหมแต่ว่าดวงจันทร์ชอบอะไรมากที่สุดชอบอะไรครับนุ่มกรอกค่ะเชียร์ประวัติกรุงเทพนี่ค่ะกินยาค่ะนุ่มกรอกแบบบ้านเรานะคะที่มีกะทิยอดข้างหน้าแล้วก็มันจะเค็มๆมันๆนะคะปกติแล้วกรุงเทพจะว่านคุณเจ้าค่ะวันนี้อยากจะบอกว่าขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณพี่ชายที่น่ารักคนนี้ของยิ่งพี่น้องส่งใจกันมาตลอดนะคะว่าส่งปีดวงจันทร์สวรรค์นี้ให้ไปไหนอยากจะบอกว่าตอนที่เพลงดังมากๆเนี่ยยิ่งเคยมาข้อเป็นน้องเศร้าครูเช่าครูเช่ากระรับเรียบร้อยแล้วนะคะและก็ครูเช่าบอกว่าตอนได้เพลงดังน้องดวงจันทร์ไปห้ากินในทั่วประเทศคือเมื่อใดแต่เป็นอิสระอยากกลับมาห้าปีชายคนนี้ปีชายคนนี้มีเวทีไว้ต้อนรับน้องเสมอมีเวทีนะคะยิ่งท่ามว่าครูเช่าไม่ได้เป็นศิลปินแต่ทำไมถึงมีเวทีไว้ต้อนรับสำหรับศิลปินทุกคนเลยติสมาร์ทมาร้องเพลงได้ไม่คุณไม่มีขายคุณไม่ดังก็มาขึ้นเวทีครูเช่าโชว์ได้เป็นพี่ชายที่ให้โอกาสทุกคนจริงๆค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าพอส่องปีจะยิ่งให้ไปยิ่งไปทำธุรกิจอย่างอื่นดูมั่งนะคะว่านอกจากร้องเพลงแล้วดวงจันทร์ส่วนนี้ทำอะไรได้มั่งพอเพื่อว่าแฟนไม่ได้แล้วไม่มีคนเลี้ยง ปรากฏว่าไปล่องมาปีละล้านว่าค่ะเจ๊งมาตั้งสองรอบเลย แล้วก็วันนี้พอโทรกลับมาหาพี่ชายคนนี้บอกว่าครูเช่าคะยิ่งเนี่ยคือยิ่งคิดถึงแฟนเพลงมาร้องเพลงมา15ปีเต็มตั้งแต่อยู่กับพี่เอกกระชัยศิวิชัยมาปี40ตอนนี้ปี56แล้วถือว่า15ปีเต็มๆนะคะ15ปีว่าโดยทํายิ่งบอกว่าทําปลื้มดียิ่งอยากกลับมาตรงนี้แต่ว่ายิ่งคิดว่าวันนี้คือเมื่อเราอายุมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญก็คือยิ่งคิดว่าตอนนี้ตลาดรับเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตอย่างเช่นน้องยิ้มอาสยามน้องใบเตยคือนักร้องที่เกิดจากเพลงลูกทุ่งยิ่งคิดว่าทํายากเชื่อไม่เข้าว่าพี่ชายคนนี้พูดว่าปลื้มน้องดวงจันทร์ถ้าน้องเป็นน้องเศร้าครูเช่าและเป็นลูกล้านของพี่น้องชาวใต้น้องต้องกลับมาขึ้นเวทีครูเช่าและน้องทำเพลงมาสักชุดเพลงเก่ารวบรวมเพลงเก่าทั้งหมดครูเช่าเชื่อว่าพี่น้องแฟนเพลงยังรักดวงจันทร์ส่วนนี้และยังฟังเพลงของยิ่งอยู่ถ้าเป็นไปได้อยากให้ร้องเพลงราชินีลูกทุ่งสักหนึ่งเพลงเวลาออกหน้าเวทีคือนักร้องบ้านนอกเชื่อไม่ข้าวโปรยิ่งได้รับคำจากพี่ชายคนนี้ยิ่งบินกลับกรุงเทพเลยในวันนั้นยิ่งไม่คิดอีกเดียวเลยในชีวิตว่ายิ่งจะไปเจอคุณพ่อไวพอดเพชรสุพรรณแล้วก็ได้มอบเพลงนี้มายิ่งไม่ได้มอบนักร้องบ้านนอกเพลงเดียวนะคะมอบแก้วรอพี่มาด้วยยิ่งรีบโทรหาครูเช่าเลยว่าครูเช่าคะไอ้ได้มันจะมีปฏิหาริย์ขนาดนี้ให้เพชรส่องปีกลับมาถึงได้ร้องเพลงราชินีลูกทุ่งต้องเปิดสักลังต้อนรับนายกพี่เชคลาสุกลขอนครับขอบคุณมากขอบคุณน้องเจนขอบคุณน้องนนท์ขอบคุณผู้จัดการสิ้นใจขอบคุณพี่น้องนะครับน้องยิ่งบอกว่ากลับไปกรุงเทพไปท้าพอให้เพลงนี้มาร้องเลยนักร้องบ้านนอกกับแก้วโรพีสองเพลง
อัลบั้มไม่ชื่ออัลบั้มว่าชื่ออัลบั้มรวมนะคะคือลูกทุ่งลายไทย15ปีดวงจันทร์ส่วนนี้วันนี้ครูเช่าขายิ่งกันบินมาเมื่อคืนยิ่งก็เอาซีดีมานึ่งลัง VCD เพื่อว่าพี่น้องยังคิดถึงยิ่งอยู่นะคะคือจากทีมงานยิ่งพี่น้องสามารถก็ซื้อได้ยิ่งในราคาบริษัทเพชรละ100บาทค่ะถ้าพี่น้องยังคิดถึงดวงจันทร์นะคะแต่ว่าคือวันนี้เรามารวมงานบุญพี่น้องไม่สื่อเทพหรือไม่ไล่กับไม่ฟื้อค่ะถือว่าให้กำลังใจทุกคนเพราะวันนี้ทุกคนมาช่วยพี่ชายคนนี้ถ้าท่ามว่านอกจากครูเจ้าแล้วยิ่งมั่นใจว่าไม่มีใครทำได้ค่ะจ้างศิลปินปีนึงคือถ้าคิดเป็นตังค์แล้วประมาณล้านนึงค่ะล้านว่าโดยซ้ำเพราะตอนนี้ศิลปินคือตั้งแต่ขาตัว 50,000 ขึ้นไปไม่มีใครหน่อยว่านี่เลยนะคะโดยเฉพาะฮอตๆอย่างหนองยิมอัสยามและเป็นเนี่ยค่ะยิ่งมีความรู้สึกแบบนั้นแล้วก็วันนี้ยิ่งได้กลับมาร้องเพลงบนเวทีแห่งนี้ถ้าพี่น้องมีงานมีการมีงานแต่งงานบวชงานขึ้นบ้านไม่คืองานได้ก็แล้วแต่งานบวชงานวัดงานโรงเรียนดวงจันทร์ส่วนนี้รับมัดค่ะคือไม่รับอยู่สองงานมาเลยครับออกปากกับพ่อช่วยอีกหนึ่งเพลงรองดวงจันทร์ส่วนนี้ที่พี่น้องยังจำได้กับชื่อเพลงว่ารองอู้ครับฟันปรบมือสักลังเป็นดวงใจเป็นอะไรครับดวงจันทร์ส่วนนี้ครับขอบพระคุณค่ะอีกสักวันเพลงนะคะเดี๋ยวมีนักร้องมาเยอะค่ะข้าวลุยยัดย้อนรอยเพลงดังกับน้องหญิงดวงจันทร์สุวรรณีครับร้องดูเข้าฝัน